ไม่ได้เรื่องจะมาเยาะเย้ยทำไมหนูไลฟ์ขายบัตรอ่ะหนูไลฟ์ตั้งนานหนูขายบัตรได้5 ใบแล้วจะไม่ให้พี่มานั่งไลฟ์มานั่งหัวเราะเยาะแล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรู้ไหมว่าเราไลฟ์ขายบัตรกลายเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้ฮะหลังแฟนคลับนางงามแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นบอสณวัฒน์ฟาดชาร์ลอตออสตินกลางไลฟ์สดปมการขายบัตรคอนเสิร์ตได้เพียง5 ใบโดยเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากแฟนคลับเนี่ยได้เข้ามาแซวเกี่ยวกับเรื่องบัตรคอนเสิร์ตณวัฒน์จึงออกมาตำหนิว่าพูดอะไรกับแฟนคลับอันนี้พูดกับชาร์ลอตนะฮะว่าทำไมแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้ฝากแฟนคลับเนี่ยให้เบาๆหน่อยพูดจาไม่ได้เรื่องอย่ามากวนจุดๆกันได้ไหมเวลาพูดอะไรเนี่ยดูด้วยเดี๋ยววันหลังจะไม่ทำบัตรคอนเสิร์ตให้บัตรก็ขายได้แค่5 ใบส่วนอิงฟ้าเนี่ยขายได้10 ใบไลฟ์ตั้งนานทำไมขายได้แค่นี้ฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีการต่อว่ากันต่อว่าไม่ขายแล้วยังไปล้อเลียนให้แฟนคลับเนี่ยมานั่งเยาะเย้ยถ้าศิลปินปากเสียเนี่ยไม่ต้องปั้นต่องานก็ไม่หาแต่เรื่องดังได้ก็หยุดได้ถ้าเกเรเราหยุดได้ทั้งนั้นแหละเพราะบริษัทเราไม่ทำอะไรอยู่ได้ลำคาญโอ้โหโดยสีหน้าเนี่ยในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าคุณชาร์ลอตเนี่ยถึงขั้นหน้าเสียไปเลยฮะหน้านี่แบบหมอไม่รับเย็บเรียกว่าหน้าชากันเลยทีเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยงานนี้เนี่ยชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์วิจารณ์กันมากมายว่าชอบแสดงอิทธิฤทธิ์ด่าเด็กเด็กเขาก็มีหัวใจด่าคนของตัวเองใครจะกล้าสนับสนุนบอสก็ควรใจเย็นๆนะคะนี่ฮะเรียกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นมันเป็นต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นจริงๆเราลองไปชมคลิปนี้กันเต็มๆเลยครับไม่ได้เรื่องจะมาเยาะเย้ยทำไมหนูไลฟ์ขายบัตรอ่ะหนูไลฟ์ตั้งนานหนูขายบัตรได้5 ใบแล้วจะไม่ให้พี่มานั่งไลฟ์มานั่งหัวเราะเยาะแล้วใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรู้ไหมว่าเราไลฟ์ขายบัตรได้แค่5 ใบพี่ฟ้าได้ไม่ถึง10 ใบคือเราก็ทำทุกอย่างแล้วแล้วจะให้เราทำอะไรอีกพอเวลาจะไลฟ์ขายก็มาอย่าให้เสียบรรยากาศไปมากกว่านี้นะแล้วต่อไปนี้ใครจะคบกับใครใครจะอยู่กับใครก็ช่างมันไม่ต้องมานั่งถามไม่ต้องมานั่งให้ผมไปปกป้องใครแล้วเมื่อคุณยังเห็นผมเป็นตัวตลกเลยผมไม่จำเป็นต้องขายก็ได้